สวัสดีค่ะวันนี้สมุนไพรที่จะนำมาฝากกันก็คือเจตมูลเพลิงขาวค่ะเขามีชื่ออื่นก็คือปิดปิวขาวภาคเหนือเขาเรียกกันนะคะตอชูวาตั้งชูอ้วยอันนี้กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกแปะหวยตังนี่เป็นแต้จิ๋วเรียกกันปายหัวตาลนี่เป็นจีนกลางนะคะปิดปีขาวปีปีขาวนี่นะคะก็เรียกกันเยอะเลยและก็อยู่ในวงพลัมบาจินาเซอีค่ะลองมาดูรายละเอียดกันค่ะลักษณะเป็นต้นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะหรือว่าไม้ล้มลุกหลายปีอยู่เหมือนกันค่ะสูงก็ประมาณ 1-3 เมตรมีกิ่งก้านมีสาขาเยอะเลยค่ะต้นก็จะงามนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะพาดไปตามดินนะคะหรือว่าไปพันกับต้นไม้อื่นๆนะคะกิ่งจะเป็นร่องเหลี่ยมสีเขียวผิวเรียบค่ะเป็นกิ่งเล็กแล้วก็อ่อนส่วนของใบก็จะเป็นใบเดี่ยวนะคะออกสลับกันเป็นรูปกลมรีค่ะหรือว่ารูปไข่ขอบขนานนะคะขอบใบก็จะเป็นคลื่นๆปลายใบจะแหลมตอนปลายเนี่ยก็จะมีเป็นติ่งโคนในรูปลิ่มหรือว่าเป็นมนนะคะใบบางแผ่นใบบางสีเขียวคล้ายกับใบมะลินะคะแต่ว่าใหญ่กว่ายาวประมาณ 4-9 เซนกว้าง 3-5 เซนค่ะเจตมูลเพลิงขาวนะคะใบจะเขียวอ่อนกว่าเจตมูลเพลิงแดงแล้วก็ก้านใบจะเป็นสีเขียวนะคะไม่ได้เป็นสีแดงอันนี้เป็นความแตกต่างนะคะในส่วนของดอกก็จะมีสีฟ้าหรือว่าสีขาวนะคะเป็นฟ้าอ่อนๆค่ะไม่ได้ฟ้าชัดเจนนะคะออกเป็นช่อแบบช่อกระจาดแล้วก็ออกดอกที่ปลายกิ่งเป็นช่อตรงยอดหรือว่าระหว่างซอกใบช่อจะคล้ายกับดอกเข็มค่ะแต่ว่าเป็นดอกที่ใหญ่กว่ามี5กลีบนะคะมีดอกจำนวนมากแล้วก็ช่อดอกก็ยาวประมาณ 5-25 เซนติเมตรค่ะที่กลีบเลี้ยงสีเขียวจะมีต่อมน้ำยางเหนียวติดมือก้านก็มียางเหนียวเหมือนกันนะคะมีขนปกคลุมมีทั้งเกสรตัวผู้และก็เกสรตัวเมียอยู่ในที่เดียวกันผลของเขาก็จะเป็นแคปซูลนะคะสีเขียวพอแก่ก็จะแห้งเป็นสีน้ำตาลนะคะมีขนเหนียวรอบตัวเช่นกันค่ะมีร่องตามยาวราว5แฉกพอแก่เมล็ดก็จะแตกปลิวออกมาค่ะเจตมูลเพลิงขาวจะชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะหรือว่าตามป่าราบทั่วๆไปปลูกเป็นในสวนสมุนไพรค่ะเพราะว่ามีประโยชน์ทางยานะคะป่าดงดิบหรือว่าป่าดิบแล้งในป่าโปร่งทั่วไปก็พบได้ค่ะแล้วก็มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะในรากจะมีสารกลุ่มควินอนเช่นพรัมบาจินซึ่งสกัดมาแล้วนำไปใช้กับสัตว์ทดลองนะคะก็มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้สงบระงับหรือว่ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตนะคะก็ทดลองในกระต่ายหรือว่าหนูตะเภาค่ะและมีผลออกฤทธิ์ต่อการเต้นของหัวใจตามปริมาณการใช้เช่นกันมีฤทธิ์ต่อมดลูกในสัตว์ทดลองนะคะก็ทำให้ลูกในท้องตายแล้วก็การทำงานของรังไข่เนี่ยผิดปกติในหนูขาวนะคะและมีการศึกษาสารสกัดจากรากโดยใช้แอลกอฮอล์นะคะมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียหรืออาจจะนำไปใช้กำจัดเพลี้ยได้สมุนไพรที่เป็นตำรับหรือว่าสรรพคุณสมุนไพรที่ใช้กันมาแต่โบราณนะคะรากก็มีรสร้อนขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้มีแก้อาการหาวเรือช่วยย่อยทำให้เจริญอาหารขับประจำเดือนแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียขับพยาธิแล้วก็แก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้คุธราชเข้ายาบำรุงธาตุบำรุงโลหิตกระจายเลือดลมขับโลหิตที่เป็นพิษและยังมีการนำเอาผงรากไปปิดพอกฝีทาแก้กลากเกลื่อนหรือว่าปวดข้อซึ่งก็เป็นเหตุผลในการศึกษาเพื่อนำไปใช้ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะหรือว่าฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งลดไขมันในเลือดในตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านของชาวอุบลราชธานีก็ใช้รากเข้ากับพริกไทยนะคะแล้วก็ดองเหล้าดื่มช่วยขับประจำเดือนนะคะออกฤทธิ์น้อยกว่าปิดปิวแดงค่ะตำรายาพื้นบ้านล้านนาก็ใช้รากนะคะในการเข้ายาแก้ลมในตัวปวดตัวส่วนชาวเผ่าอาขาแม้วเย้าก็จะใช้รากลำต้นต้มน้ำดื่มแก้ไอปวดหลัง
ขับปัสสาวะรักษาทางเดินปัสสาวะแก้ไขมาลาเรียช่วยคลอดบุตรง่ายบำรุงร่างกายถ้าเกิดปวดข้อหรือว่าเคล็ดขัดยอกก็จะใช้รากแห้งนะคะประมาณ1ครึ่งถึง3กรัมนะคะต้มน้ำเปล่าหรือว่าแช่เหล้ารับประทานครั้งละ5ซีซีวันละ2ครั้งค่ะส่วนถ้าเกิดช่วยในการขับประจำเดือนก็จะใช้รากแห้ง30กรัมกับหมูเนื้อแดง60กรัมนะคะนำไปต้มกินถ้าเกิดนำไปแก้กลากเกลื่อนก็ใช้รากสด 1-2 รากตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำหรือว่าเหล้าหรือว่าน้ำมันพืชนะคะทาบริเวณที่เป็นค่ะใบนะคะมีรสร้อนแก้ลมและก็เสมหะช่วยย่อยอาหารขับถ่ายลมใช้ใบตำพอกแก้ฟกช้ำฝีบวมแก้ไข้มาลาเรียแก้ปวดเมื่อยกระดูกหักแก้ไข้มาลาเรียใช้ใบสด 7-8 ใบตำละเอียดแล้วก็พอกบริเวณชีพจรตรงข้อมือทั้งสองข้างพอกจนบริเวณที่พอกรู้สึกเย็นลงก็เอาออกได้หรือกลุ่มฝีคันสูตรฝีบวมเต้านมอักเสบไฟลามทุ่งก็ใช้ใบสดตำให้ละเอียดแล้วก็ห่อผ้าก๊อซ2ชั้นห่อพอกบริเวณที่เป็นจนหายเช่นกันถ้ามีอาการฟกช้ำก็ใช้ใบสด1กรัมตำให้ละเอียดใส่เหล้าแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นหรือจะเอาใบมาตำคั้นน้ำแล้วก็พอกรักษาแผลสดห้ามเลือดในคนที่มีผิวหนังหนาจากการเสียดสีกันนานเขาเรียกแคลลัสนะคะก็ใช้ใบสด1กรัมข้าวสวย1กรัมเกลือเล็กน้อยตำให้ละเอียดพอกบริเวณที่เป็นวันละครั้งค่ะดอกก็มีรสร้อนนะคะตำราก็ว่าแก้โรคตาแก้หนาวเย็นลำต้นก็รสร้อนใช้ขับประจำเดือนค่ะจะสังเกตได้ว่าเจตมูลเพลิงนะคะก็มีรสร้อนค่ะฉะนั้นในหญิงตั้งครรภ์ก็ห้ามรับประทานนะคะเพราะจะทำให้แท้งได้ค่ะควรระวังสำหรับคนที่ใช้กับโรคผิวหนังนะคะเมื่อทาแล้วก็ให้สังเกตผิวหนังว่าดีขึ้นหรือไม่ด้วยถ้ามีอาการผุพองมากก็รีบหยุดยาเพราะว่าถ้าใช้มากจะเป็นแผลผุพองได้การขยายพันธุ์ก็ใช้เมล็ดและก็การปักชำค่ะการปลูกลงแปลงเจตมูลเพลิงจะใช้ลงในดินลึกและก็ยากต่อการเก็บเกี่ยวนะคะก็แนะนำให้ปลูกในร่องซีเมนต์ที่มันไม่มีก้นแล้วใช้วัสดุแผ่นเรียบวางรองพื้นแทนเป็นชนิดที่ต้องระบายน้ำได้สะดวกด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รากชอนชัยลงไปข้างล่างลึกนะคะควรปลูกในหน้าฝนแล้วก็รดน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งจนอายุครบ1ปีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จริงๆแล้วเจตมูลเพลิงต้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีกิ่งก้านสาขาเยอะแล้วก็จำนวนก็จะออกมากดอกออกปีละครั้งถ้าแล้งเจตมูลเพลิงก็อาจจะเฉาไปแล้วก็พอฤดูฝนมาก็จะงอกงามได้อีกครั้งหนึ่งนะคะพวกที่อายุมากนี่แหละค่ะรากเนี่ยจะมีสรรพคุณทางยาสูงจะเก็บเกี่ยวกันก็ในฤดูแล้งนะคะในปลายเมษายนโดยการยกร่องซีเมนต์ออกจากกอเจตมูลเพลิงแล้วก็ใช้เสียมค่อยๆซอเอารากออกมานะคะนำไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ตากหรือว่าอบแห้งนะคะและก็ต้องระวังนะคะเวลาจับรากก็ต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าจะมีอาการปวดแสบร้อนเนื่องจากฤทธิ์สมุนไพรสดนั่นเองนำมาเป็นข้อมูลฝากเพื่อนๆกันนะคะใครสนใจก็ลองสอบหาดูค่ะใครสนใจเรื่องอะไรก็ลองแนะนำกันมาได้นะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ